But if you close your eyes. ครับผมสวัสดีทุกท่านกับประเดี๋ยวเกมของ Minecraft ผมในเซิร์ฟเวอร์ของแน่นอนครับผมครับไลน์นะฮะตอนนี้ผมเล่นอยู่ประมาณ 01:00 นะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมตอนนี้เล่นช่วง 01:00 นะฮะเราก็จะมาเอาสมุดนะฮะเริ่มเอาสมุดกันเลยนะครับรู้สึกจะมีคนมาแย่งด้วยนะฮะโอ้โหกูไม่ได้เลยครับผมกูไม่ได้เลยจบแล้วจบแล้วนาคินจบแล้วนาคินเฮ้ยมีคนแย่งผมวะเฮ้ยไม่เอาของเราโอ้ก็จะมีคนมาแย่งครับผมนี่เอาละฮะแย่งกับกูแย่งกูกูแย่งคืนนี่กูแย่งเรียบร้อย give me some shit bro give me some shit brogive me some shit bro โอเคแค่นี้ของเราก็เพียงพอแล้วครับเราไม่จำเป็นต้องเอาเยอะนะฮะเอาพอประมาณนะฮะเอาพอประมาณนี่มีเพื่อนอยู่ด้วยเราต่อยไม้แล้วกันผมไม่รู้ว่าเขาจะแย่งผมทำไมอ่ะไม่ใช่ผมไปแย่งเขาดิเออมึงไปแย่งเขาเออมึงมาว่าคนอื่นว่ามึงไอ้นี่เขามาแย่งมึงเออสีมันนิสัยไม่ดีเลยเนี่ยงั้นเราก็ทำปิกแอคทำทุกอย่างนะครับก็ช่วงนี้นะฮะแหมต้องบอกว่าเซิร์ฟไทยตอนนี้คนไทยนี่โถมมาเซิร์ฟนี้เต็มเลยครับผมเล่นไม่ได้เลยครับเล่นปุ๊บทาร์เก็ตปั๊บแล้วก็มีด่าผมบ้างโอ้โหผมก็เลยแบบเข้าใจนะฮะเด็กนะฮะต้องบอกว่าเด็กกระโปกนะต้องเรียกว่าเด็กกระโปกวะเอออะไรประมาณนั้นเนี่ยคือมันโอ้โหว่าผมแบบแหลกลานเลยฮะก็ทำใจครับคือมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแบบมีเด็กแบบเข้ามาว่าอะไรอย่างงี้นะฮะก็ทำให้ผมนั้นหยุดเล่นไปสักพักแล้วผมก็มาเล่นคือวันนี้ผมไอคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะโดนทาร์เก็ตหรือเปล่านะก็มีคนไทยอยู่บ้างแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็มีนอนไปบ้างนะครับผมส่วนบักเด็กกระโปกเขานอนกันไปบ้างอะไรอย่างงี้นะในคลิปนี้ก็จะอาจจะมีเด็กกระโปกหรือว่าไม่มีก็เดี๋ยวดูกันนะฮะเรามาดูกันนะฮะแต่เราตอนนี้ผมต้องหาเพชรก่อนนะผมโอ้เจออามารอนใหม่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเป็นการเริ่มที่ดีอยู่ที่เราเจอหมู่บ้าน NPC แล้วก็เจอตอนนี้มันไม่มีเพชรใช่ไหมโอเคตรงนี้ไม่มีเพชรครับเราต้องหาเพชรก่อนตอนนี้หาเพชรก่อนนะมาหาเพชรก่อนต้องเดินหาวิ่งหาปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงมาข้างล่างดูซิมีหรือเปล่าแหมตรงนี้มีไม่ได้แล้วมีครับผมมีเป็นสไปเดอร์นะฮะเราก็เอาเวลก่อนปึ๊บเราก็วิ่งหาเลยครับผมตอนนี้ผมว่าเพชรมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละโอ้ผมเจออู้นี่ไงเรียบร้อยครับได้เพชรมา2เม็ดนะฮะแหมอยู่ในกล่องนะฮะโอเคมีคนบึ้มไปแล้ว1คนนะฮะคนนี้ตายไปแล้วก็ตายแล้วก็ช่วยไม่ได้นะก็สู้ๆแล้วกันนะโอเคเราขุดสปอนเนอร์โอเคตอนนี้เราคือเราไม่จำเป็นที่ต้องไปวิ่งหาชูการ์เคนหรือว่าอะไรนะครับเกมนี้เราเปิดมาได้ดีมากติดอะไรเนี่ยเกมนี้เปิดมาได้ดีมากๆเลยนะฮะดีพอสมควรเลยนะฮะโอเคแต่เราต้องวิ่งหาเพชรก่อนเพราะว่าจำเป็นนะช่วงนี้จำเป็นต้องใช้เพชรนะโอเคเราได้เพชรมาแล้วก็หลักสูตรเดิมครับเราก็คราฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการฟาร์มเร็วๆนะครับผมโดยให้ทุกคนนั้นมีเพชรมานะครับผมนี่ฮะสักกองหนึ่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็คุณก็ทำตามผมนะครับทำพิกแอคเพิ่มอีก3อันนะครับผมนี่แบบนี้นะฮะแต่ว่าคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้พิกแอคทั้ง3อันนะฮะไม่ให้มันไอ้นี่ครับแล้วคุณก็เก็บเหล็กครับผมรู้ใช่ไหมผมจะทำอะไรใช่ครับ Efficiency นะครับผม Efficiency 5นะครับผมก็มีน้องบอกว่าพี่ลองทำ Efficiency 5ให้ผมดูหน่อยว่ามัน OP หรือเปล่าแล้วผมไปลองทำดูครับสรุปคือชัวร์ๆเลย Protect 4กับทุกเกมนะฮะ Protect 4กับทุกเกมนะมันดีมากเลยมันดีมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งหาเหล็กก่อนนี่ฮะนี่ฮะเราก็เก็บเหล็กให้ได้32ครับผมแล้วเราก็จะได้ทำนี่นะครับผมนี่ Envil ขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็เอา Envil วางนะครับแล้วก็นี่วางนะครับผมแล้วคราวนี้ Envil มันจะพังง่ายนะฮะตรงนี้ต้องแนะนำว่าให้เก็บสัก 2-3 อันนะฮะโอเคเราก็มาเก็บให้ได้เลเวลนะครับ7นะครับผมเราขุดให้ได้เลเวล7นะครับแนะนำให้ยืนอยู่ใกล้โคนะครับคุณจะได้เลเวลแบบเต็มร้อยนะฮะแล้วคุณก็เอาอันที่ไม่ได้ใช้ไว้ข้างหน้าแล้วก็เอาที่นี่ไว้ข้างหลังนะครับแล้วคุณก็จะได้มานะครับเป็น Pickaxe Efficiency 5ในเวลาเริ่มเกม4นาทีจริงๆมันเร็วได้กว่านี้แต่ว่าผมหาเพชรไม่เจอตอนช่วงแรกก็ทำใจนะครับผมโอเคเราจะวิ่งไปหาตรงนี้เราเจอทองเราก็ขุดทองไว้นะครับผมเราเจอเพชรครับตรงนี้เราก็ขุดเพชรเลยตรงนี้ปึ๊บคุณก็ได้เพชรมาปึ๊บ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 นี่ปึ๊บป
ึ๊บโอเคนี่ตรงนี้ efficiency 5จะขุดเร็วมากนะครับผมนี่จะเร็วมากเลยมันเร็วแบบเร็วมากๆเลยฮะโอเคอ่ะตรงนี้ประมาณนี้นะฮะตรงนี้ประมาณนี้เดี๋ยวลงไปดูหน้าล่างก่อนคือมีเพชรนะฮะจริงๆอยู่บนอามาดอนก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าด้วยความที่ผมขี้เกียจนะฮะไม่อยากจะอยู่มานานๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยู่ก็ได้อยู่โอเคตรงนี้เราก็วิ่งหาทองนะฮะหาทองไปไม้นี่เราต้องใช้แบบให้ประหยัดนะครับเพราะว่าไม้เราเอามาน้อยนะฮะเราจะไม่ขึ้นไปเอานะครับผมเราจะไปเอาตรงช่วงเดดแมทผมอาจจะพูดไม่ชัดนะฮะนะครับฟังเข้าใจใช่ไหมล่ะก็เข้าใจอยู่แล้วโอเคเราก็ขุดไปครับทองให้ได้ประมาณสัก1สแต็กแบบใหญ่นะครับ1สแต็กใหญ่ก็คือในเกมนี้นะครับมันจะสแต็กเป็น120เฮ้ยเท่าไหร่วะผมลืมละ100กว่านะครับก็ประมาณนั้นครับให้สแต็กไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมโอเคแล้วส่วนลาพิสลาซูลี่อะไรเนี่ยฮะก็เก็บให้ได้แค่64อันแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะเยอะไปแม่งมันเยอะไปมันไม่ได้ครับคือยังไงก็แล้วแต่มันจะเท่าเดิมให้คุณนะครับผมก็คือสมมติว่าคุณใส่ไป100กว่าอย่างเงี้ยใส่ตัวเอนชานปุ๊บมันก็จะเหลือแค่64อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคเราก็เจอเพชรเราก็ขุดเพชรครับผมชิวๆครับชิวๆเกมนี้โอเคเราก็ไอ้มาเราก็เริ่มใส่ชุดก่อนเลยนี่ฮะใส่ชุดปุ๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมเราก็ทำไอ้นี่เลยตัว enchantment table ไปเลยครับผมปุ๊บ3-4-12ครับพอดีครับผมนี่โอ้แต่เราไม้ไม่พอครับไม้ไม่พอทำยังไงครับเราอยู่ในอาร์ตอนใหม่เราจะไปกลัวทำไมไม้มีเยอะแยะครับนี่ไงโถไม้มีเยอะแยะครับนี่เราจะไปกลัวทำไมโอเคแล้วตรงนี้เราก็ทำเป็นนี่เลยปุ๊บเรียบร้อยครับผมเราจะได้ enchant มานะฮะจริงๆตอนนี้เราสามารถ enchant ได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมจะวิ่งหาพวกทองหาอะไรให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ทองผมมีน้อยมากนะครับผมโอเคเราจะใส่เสื้อหนึ่งไว้ใส่เสื้อไว้จริงๆเราก็ต้องควรเอาน้ำด้วยนะแต่ว่าผมขี้เกียจมากเลยแต่ว่าต้องเอาแล้วแหละ จะขี้เกียจไม่ได้แล้วโอเคเราทำที่ขุดน้ำไม่ใช่ที่ขุดน้ำผมหมายถึงที่ตักน้ำเออตักมาครับตักมาตักมาโอ้ตรงนี้เป็นที่ที่เหมาะสำหรับการเอนชานเมนต์มากครับผมเราจะทำการเอนชานตรงนี้นะครับผมพอเรามีเวลเยอะไปเดี๋ยวมันไม่ดีนะฮะโอเคปาบแล้วก็วางโต๊ะสมุดครับนี่ตรงนี้จะทำให้คุณได้ดาบไฟเร็วขึ้นนะครับผมซึ่งมันดีมากนะจ๊ะจำไว้นะจ๊ะหนูๆแต่ส่วนมากคนที่มาเล่นเซิร์ฟไทยตอนนี้ก็ทำเป็นทุกคนแล้วนะฮะคือทำกันหมดแบบนี้หมดแล้วนะครับผมโอเคเราจะทำดาบไปเยอะๆนะครับเผื่อแบบทำดอกแบกนะครับจำไว้เพิบเพิบจำไว้เพิบเพิบไม่มีนะฮะไม่มีนะครับผมโอเคเราจะทำชุดนะครับจริงๆเราต้องหาเพชรได้เยอะกว่านี้นะฮะแต่ว่ามันได้เท่านี้ก็เอานั้นเท่านี้กันนะฮะโอเคไม่มีเลยนะฮะโอเคเมื่อไม่มีเรามีดาบเหล็กแล้วดาบหินเราก็ใช้ไปโอเคเรามาดูซิเรามีดาบไฟหรือเปล่าโอเคใช้9เลเวลครับผมefficiency ตรงนี้นะครับมันจะทำให้คุณนั้นได้เลเวลเยอะมากเลยนะครับจะใช้เวลานิดเดียวในการขุดนะฮะนี่ฮะปึ๊บ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 ประมาณนี้เร็วมั้ยเร็วป่ะคุณว่าเร็วป่ะผมว่าเร็วนะประมาณนี้ปึ๊บเรียบร้อยครับคุณก็เอาดาบมาเอนชานนะครับนี่ปึ๊บเราก็ไปดูซิมีไฟหรือเปล่าไม่มีนะฮะโอเคใช้10เลเวลนะครับผม10เลเวลน้อยๆครับนี่10เลเวลเพิ่งก็ได้มาแล้วครับผมมาเด็ก2นะครับสำหรับชัสเพนะครับผมนี่ดีเหลือเกินโอเคเราหาสิหาตอนนี้ต้องหาหาอะไรดีมันไม่มีใช่ไหมโอเคเรานี่ไปครับไม่เป็นไรโอเคเราตอนนี้เราต้องการดับไฟนะครับต้องการดับไฟแต่ว่าดับไฟไม่มีนะฮะโอเคมี2มาเด็ก2ครับตรงนี้โอเคมาเด็ก2ใช้เท่าไหร่8เลเวลนะครับผมโอเคตรงนี้ใช้ไม่ได้แต่เลเวลนี่ฮะเราต้องมายืนใกล้ๆนะครับแล้วก็เอาเลเวลนะครับมันจะได้เวลเยอะมากนะครับอย่าไปยืนไกลๆนะยืนไกลๆดูเลเวลมันจะเป็นเหมือนแบบปกตินะครับฉะนั้นแนะนำให้อยู่ยืนอยู่ใกล้ๆนะดีมากสุดยอดเลยโอเคเราดูสิมันมีอะไรไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคเราจะทำการคราฟชุดเพชรมานะครับผมเพราะว่าเราจะใช้ชุดเพชรในการทำโปรเทค4ให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคแต่ดูจากทรงแล้วมันน่าจะทำแบบนี้ได้อย่างเดียวนะฮะโอเคไม่เป็นไรโอเคเขาใช้8เลเวลเพื่อได้ไฟ Respect Fire นะครับผมนี่อุทรุเน่เลย
โอเคเราก็มายืนใกล้ๆอย่างนี้ปุ๊บๆเราก็จะได้เลเวลนะครับปึ๊บนี่ปึ๊บนี่โอเคคุณจะได้ไฟล์มานะครับผมเรียบร้อยครับผมแล้วตอนนี้คุณก็ไม่ต้องทำอะไรกับไอ้พวกนี้แล้วครับคุณก็ขุดทิ้งมาเลยแล้วคุณก็ใช้สมุนในการเอนชานเอานะครับผมเพราะว่าเราได้ไฟแล้วจุดประสงค์ที่เรามาตรงนี้เพื่อเราจะเอาไฟอย่างเดียวนะครับผมเราไม่ได้มาเอาสิ่งอื่นนะฮะโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมตรงนี้เราเพียงพอแล้วนะฮะเราก็จะขุดเลเวลกันนะฮะโอ้โห10นาทีครับผมโอเคปึ๊บเราดูซิเรามีโปรเทค1ใช่ไหมอันนี้โปรเทค2ทอน holy shit โอเคครับผมก็ถือว่าโอเคนะที่เราได้มานะฮะโอเคโอเคเราก็จะทำชาร์ปเนสขึ้นมาเราก็ติดชาร์ปเนสอันนี้ไปด้วยแต่ว่าเราโปรเทคไปก่อนเราก็เอาเลเวลนะครับทำโปรเทค2ไปเลยนะแล้วก็ขุดได้5เลเวลนะครับเพื่อนกูตายไปแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะผมต้องแครี่คนเดียวเกมนี้ผมไม่รู้ชนะนะหรือแพ้นะฮะแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดนะครับผมโอเคลงข้างล่างขึ้นเลเวลนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ลงนะฮะผมขอวิ่งดูทางด้านนี้ก่อนนะฮะผมว่าด้านล่างโอเคมันก็ดีอยู่แหละนะฮะเพื่อนผมตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทำไมเลเวลมันไม่รับมาล่ะโอเคตรงนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคสวยครับพี่สวยเราต้องใช้5เลเวลนะครับผมในการทำดาบชาร์ป3อะปราบโอเคต่อไปก็ทำดาบชาร์ป1ให้ได้นะครับมีชาร์ป1ปึ๊บก็ต้องหาอีกเลเวลหาอีก2เลเวลครับปึ๊บแล้วก็ทำปึ๊บไม่ใช่ปึ๊บไม่ใช่ปึ๊บนี่แล้วก็เอา2เลเวลก็คือ5เลเวลนะครับรวมกันนะฮะโอเคตรงนี้ไม่มีโอเคปรับ2เลเวลโอเคเก็บทองน่าจะได้5เลเวลพอดีโอเคไม่พอไม่ถึงปึ๊บ5เลเวลสวยครับก็เอาดาบชาร์ป2ลงกับชาร์ป2เลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับตรงนี้เราจะทิ้ง3อันไป3อย่างนี้ไปนี่ด้วยโอเคเราก็จะวิ่งมามีไหมทางไปต่อไม่มีเราก็ไปลงทางที่เป็นเหมืองลงไปเลยตรงนั้นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมีตัวอะไรกัดแขนนะฮะทำไมเป็นไรฮะเรายังเล่นได้อยู่โอเคตรงนี้เราจะทำการรวมดาบนะครับผมซึ่งดาบชาร์ป3จะใช้อะไรไปก่อนเฮ้ยไม่เอาอย่าทำแบบนี้เพื่อนโอเคไม่มีแล้วนะโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็จะใช้ประมาณ10เลเวลในการทำนะครับนี่ก็ดีนะครับนี่ก็ได้เวลเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้เวลน้อยพอสมควรแต่ก็ได้เวลอ่ะก็โอเคแหละใช้10เลเวลครับอ่ะขุดไปเนี่ยขุดไปได้เวลด้วยได้ทองด้วยก็ถือว่าโอเคครับเรียบร้อยครับผม10เลเวลนะฮะเราจะทำดาบเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราได้ดาบชาร์ปนี้มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะถือว่าจุดประสงค์เราก็บรรลุเรียบร้อยนะฮะโอเคเราจะขุดเลเวลตรงนี้ไปพอเดี๋ยวข้างหน้าก็จะมีเลเวลอีกเยอะเลยเราจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับมานะฮะนี่วิธีการฟาร์มเป็นไงหลักการไหมว่าหลักการนะหลักการเลยแหละอ่ะสวยครับแล้วก็ลงมาเพียงพอแล้วตรงนี้โอเคตรงนี้มีสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือเพชรนั่นเองนะครับเพชรตรงนี้เราจะไปทำอะไรนะฮะเราจะมาทำแบบนี้ครับผมทำชุดเพชรนะครับขึ้นมาอีก2ชุดนะครับผมเพื่อที่จะทำเป็น protection แต่ว่าตรงนี้มี protect หรือเปล่าไม่มีนะฮะโอเคต้องการ protection นะครับและ unbreak นะ frog โอเคต้องการ protection แล้วก็หา protection แล้วก็คลิกมาเลยโอเค protection ครับ protect ครับสวยครับ protect ครับสวยครับไม่มี protect นะครับผมโอเคตรงนี้เราก็ทำ protect 2ปารามแล้วก็โปรเทค2นะครับรวมแล้วก็อีกว่าข้างล่างนี่มันน่าจะต้องบวกกันแล้วล่ะโอ้โหข้างตรงเหมือนนี้ดีมากนะครับเหมือนนี้ดีพอสมควรเลยโอเคต้องใช้5เลเวลนะครับผมอ่ะ5เลเวลไปจริงๆเราไม่ควรจะเอา end view แล้วก็อะไรวางไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะคือไม่ดีอ่ะฮะโอเคแล้วก็ขุดนะครับโอเคไว้ตรงนี้มีเวลกับเก็บอ่ะฟาร์มเวลก่อนเดี๋ยวเราจะต้องทำกางเกงโปรเทค3อีกนะครับหมวกโปรเทคอีกนะฮะ
จะลำบากตรงนี้นิดนึงนะฮะนิดนึงแต่ว่าถือว่าโอเคครับถือว่าฟาร์มโอเคตอนนี้เราอย่างงี้ปึ๊บ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 นี่โอเคแหมดีเหลือเกินตรงนี้นะครับเราก็ทำกางเกงครับผมกางเกงอีก2ตัวนะฮะโอเคแล้วก็ทำการอินชาร์จมันนะครับผมอินชาร์จมันขึ้นมาเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็ทำโปรเทคให้มันนะครับผมโอเคตีโปรเทคให้มันเรียบร้อยแล้วเราก็ลงแล้วก็เวลต่อแล้วก็ทำกางเกงโปรเทค3เรียบร้อยต่อจากนี้เราจะใช้22เวลกับ12เวลนะครับเราต้องใช้12เวลนะครับผมโอเคเราจะได้โปรเทค4นะครับผม12เวลก็จะได้โปรเทค4นะฮะโอเคก็ขุดไปครับ12เวลนะฮะเกมนี้ลงมาแล้วก็ถือว่าดีนะฮะลงมาดีมากมันทำให้เราสบายนะเราจะได้ไม่ต้องไปหาอื่นโอเคตอนนี้พอเกือบพอแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการคืออะไรครับก็คือกางเกงโปรเทคนะครับผมกางเกงแบบโปรเทคแบบโหดนะฮะก็เดี๋ยวต้องหาเพชรนะครับผมก็คือตรงนี้นะฮะโอเคนี่ก็ต้องทำกางเกงนะครับผมโปรเทค4นะฮะโอเคโปรเทค4นะครับผมปราบ3ตัวก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าโอเคโอเคเราทำวันนี้ไปนะฮะโอเคได้สมุดโปรเทคก็เอาโปรเทคสมุดโปรเทคมาก่อนนะครับผมโอเคอันนี้น่าจะ6เลเวลนะครับผมนะขุดมา6เลเวลโอเค6เลเวลครับแค่นี้ก็พอแล้วโอเคเราต้องรีบแล้วนะฮะเราต้องรีบแล้วเราต้องรีบแล้วประดับมีไหมมีสมุดโปรเทคไหมได้โปรเทคอีกครับก็สบายได้โปรเทคไหมไม่ได้แล้วนะฮะโอเคแล้วก็ทำโปรเทคตรงนี้เลยมีตัวปิ้งมาสิบพายละโอเคโอเคอันนี้สองโอเคเราทำโปรเทคก่อนโอเคครับเรารีบก่อนเลยตอนนี้เริ่มไม่ได้ละเริ่มไม่ได้จังหวะแล้วครับมันเริ่มช้าละโอ้สิบพายละโปรเทคมันเริ่มไม่ได้แล้วครับมันเริ่มไม่ได้ละ10เลเวลครับตรงนี้ครับฟาร์มแค่10เลเวลครับโอเค10เลเวล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 โอเคครับผมนี้เราได้โปรเทค3ได้โปรเทค4นะครับผมต่อไปก็คือทำรองเท้านะครับผมโอเครองเท้าเรามีอยู่แล้วนะครับโอ้โหพังไปเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรหาเวลก่อนตอนนี้หาเวลไปก่อนฟาร์มไปก่อนต้องรีฟาร์มครับตอนนี้30ก็ถือว่าโอเคแต่ผมเอาตัวโต๊ะคาร์บไว้ไหนวะไม่โต๊ะคาร์บผมอยู่ฝั่งนู้นโอเคเอ็นวิลครับผมโอเคเราเอามาก่อนฮะปราบแล้วก็อันนี้เรียบร้อยไม่ได้แล้วจังหวะนี้มันไม่ได้ละเพราะมันเริ่มไม่ได้ละเริ่มช้าละเราจะทำอะไรผมไม่ได้แล้วว่ะต้องทำสมุดอย่างเดียวเอาไปโปรเทคสวยไม่ได้ครับไม่ได้วะครับจบเลยตอนนี้ต้องฟาร์มเวลอย่างเดียวไม่
ผมได้รับดาเมจโอเคก็ถือว่าโอเคครับนะฮะในการลองนะฮะชุดโปรเทคโคตรกากเลยโอเคครับโอ้มีเสียงอะไรมาโอเคไม่เป็นไรอ่ะฟาร์มเวลไปครับฟาร์มเวลไปมันต้องอะไรละมันโปรเทคได้อยู่เปล่าฮะโปรเทคกับโปรเทคเอ้ยได้อยู่โอเคเราจะทำโปรเทค3ไดเฮียโอเคพอครับเราก็จะฟาร์มเวลอย่างเดียวเกมนี้ผมไม่รู้ผมจะชนะหรือผมจะแพ้นะฮะแต่ผมจะลองดูนะครับเป็นถือว่าเป็นการฟาร์มที่ดีนะฮะเป็นการฟาร์มที่ดีมากผมว่าผมตักลาวาไปดีกว่าโอเคตักลาวามาเดี๋ยวผมก็ต้องทำอันนี้อีกขวานอีกเพราะแก๊ปผมไม่มีนะครับโอเคแก๊ปไม่มีโอเคเราผิดไปเอาทองไปไม่โอเคครับท่านผู้ชมปั๊บเราต้องรีบเลยตอนนี้ปึ๊บ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 นี่ฮะท่านผู้ชมเราจะทำพิกแอคตรงนี้รีบขุดเลยครับรีบขุดเลยฮะตรงวันนี้ฮะรีบขุดเลยฮะรีบขุดเลยฮะเพราะเราต้องการแอปเปิลนะครับผมแอปเปิลทองโอเคครับผมเอาแอปเปิลก่อนตอนนี้เอาแอปเปิลก่อนแอปเปิลโอเคไม่พอครับตอนนี้ไม่พอจริงต้องการแอปเปิลมากช่วงเวลาที่ผมตื่นเต้นที่สุดจะมาแล้วเขาต้องการอะไรจากผมหรือเปล่ารู้สึกเหมือนจะต้องรอแอปเปิ้ลสวยแอปเปิ้ลสวยโอเคเราทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการไปก่อนเป็น9ลูกครับผมเช็ดแค่โอเคเราต้องการอีกครับต้องการแบบอึ๊บแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอเคน่าจะเพียงพอแล้วครับผมไปเราจะเป็น0-0กันนะครับน่าจะพอแล้วเออโหไม่เป็นไรปล่อยเขาไปผมมีสติงนี่ว่ะเออผมทำฟิชชิ่งร็อตก่อนดีกว่าโอเคไปแค่นี้ก็พอเพียงพอละเอ้ยเดี๋ยวลืมอีกอันนึงนี่สิ่งนี้ที่รักโอเคเราตักน้ำไปครับโอเคลาวาไปพร้อมดุยครับผมทุกผู้ชมเราจะไปคิว everyone นะครับชุดที่เราได้ก็คือ protect 2 protect 3นะครับว่าไปนะตามนั้น ไปลุยครับลุยผมไม่รู้ว่าศูนย์เป็นอะไรนะแต่ว่าเอาง่ายๆว่าดาผมแรงนะฟาร์มดีเราก็ต้องมองหานะครับมองหาไว้นะฮะกด F5 ไว้นะฮะกด F5 เพื่อมองหาเขาไว้เออนี่มองกันนี่มีปะไม่มีนะครับทีมเมทผมจะช่วยผมได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองครับผมคนแพ้ก็ดูแลตัวเองเราวิ่งมาโอ้โหเราเจอตรงกลางนะครับเป็นเหมือนคนต่อบล็อกเหมือนคนต่อบล็อกไว้โอเคครับเหมือนเป็นคนต่อบล็อกไว้แต่ว่าเขาจะลงมาหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะประเด็นอีกประเด็นหนึ่งอันนี้เ
าจะลงมาหรือเปล่าลงมาหรือเปล่าไม่ลงมาว่ะโอ้ยทีมเราเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรของมันวะยูสโหจำสแกร์กูทำไมต้องจำสแกร์ผมด้วยเล่าโอ้โหจำสแกร์ผมจนได้โอเคครับหาคนเลยนะเดี๋ยวไม่ได้บวกนะฮะเดี๋ยวไม่ได้บวกโอเคเราวิ่งหาคนดีกว่าต้องวิ่งหาคนผมว่าทางนี้น่าจะดีมากงั้นเราจะวิ่งไปทางนี้โอเคไปครับทุกชมมีไหมฮัลโหล Did you see my bag ไม่มีนะฮะโอ้ไปทางทะเลทรายดีกว่าค่อยๆครับค่อยๆเราสู้ได้อุ้ยเอาแล้วครับผมสีเขียวนะฮะน่าจะโหดพอสมควรครับอยู่ตรงกลางแน่ๆฮะตอนนี้น่าจะโหดพอสมควรครับดูซิปึ๊บปึ๊บไม่มีนะฮะยังไม่มีนะฮะโอ้มันระเบิดทางไหนวะฟ้ามันผ่าตรงไหนโอ้เราจะดูอย่างนี้ได้แต่ไม่มีนะฮะทำยังไงเอ่ยปึ๊บไม่มีนะฮะทีมผมน้ำสีทีมผมโอเคเราจะวิ่งมาทางนี้เพราะมันยังปอดเดิมมันยังไม่เฮ้ยไม่ได้แล้วบึ้มกันแบบนี้เราต้องไปแจมครับสีเขาก็น่าจะเป็นสีที่โหดอยู่นะฮะโอ้นี่ไงมีร่องมีรอยเรียบร้อยทีมผมแม่งอยู่กลางละเรียบร้อยทีมผมไม่อยู่กลางละทีมผมอยู่กลางไปแล้วครับผมแต่ถ้าเกิดตัวเขาโหดปุ๊บผมสู้ไม่ได้ที่ผมต้องถอยนะฮะโอ้ตัวแม่งก็น่าจะถึกอยู่นะน่าจะถึกอยู่โอเคเราถอยดีกว่า ทีมไทยยกตีครับตอนนี้ผมสู้กับอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยผมสู้กับตัวอะไรอยู่เนี่ยโอเคเราวิ่งมากลางครับรีบวิ่งมากลางต้องรีบเราสู้ได้พอเดิมมันก็ค่อยๆบีบลงมาเรื่อยๆนะแต่ว่าทีมผมนี่มันจะบวกกับใครอยู่หรือเปล่ามันจะบวกกับใครอยู่สักคนหนึ่งหรือเปล่าไม่นะเขาวิ่งเล่นนะฮะ โอเคผมต้องการเนื้อเรียบร้อยครับผมสีแดงตายไปครับผมตอนนี้สีตรงกลางน่าจะมากันแล้วนะฮะสีผมก็ล่าตะเวนเลยตอนนี้ตะเวนล่าตะเวนฆ่านะฮะเรายังไงดีวะผมไม่อยากจะเซฟเลยอ่ะเพราะเซฟไปก็เท่านั้นโอเคเราเดี๋ยวจะเจอ2สีนะฮะโอ้โหมันสีเขียวจะบวกแล้วนะฮะเฮ้ยโอ้ยยิงผมไม่โดนเหมือนเขาจะขึ้นต่อบล็อกไปเหมือนจะแคมป์นะครับโอเคเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าเพื่อนอาจจะบวกกันอยู่ไปดูสิเพื่อนผมอยู่ฝั่งนู้นนะฮะ เอาแล้วผมบวกกันอีกแล้วสีเขียวนี่มานะครับของจริงมากสีเขียวผมแม่งเอ้ยสีผมแม่งไม่ทำอะไรเลยก็บวกไปตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้ฆ่าเลยครับตอนนี้แรงหนึ่งยังไม่ได้ฆ่าเลยโอเคเราวิ่งมาหาตรงดูตรงกลางที่เหมือนแต่เพื่อนผมมันจะวิ่งมาไหมเนี่ยมันบอดเดอร์มันก็มาแล้วนะหรือว่ามันจะโยนเกมครับเอารู้สึกมันจะมานะฮะทีมผมนะชื่อดราโซล่าซีโร่นะฮะสักชื่อหนึ่งแหละนั่นแหละสักชื่อหนึ่งโอเคเราวิ่งมาตรงกลางนะผมวิ่งมาตรงกลางนะครับผมเหมือนจะ
มีหรือเปล่าไม่มีนะมีครับมีครับมีอยู่ฝั่งนู้นครับมีอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้โหยกตี้ครับผมตอนนี้ยกตี้ครับผมเราจะเอาเลยฮะเอาตี้ครับผมตอนนี้ชุดผมคือ OP มากนะฮะชุดผมมัน OP มากนะครับผมหนึ่งไปครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมเอาแก๊ปก่อนไม่มีเดอร์เพิร์ลป่ะโอ้ยมีด้วยนะครับผมโอเคนะฮะเดอร์เพิร์ลนะครับผมนะฮะเรียบร้อยครับผมเอาไปครับมีไหนอีกสี่ไหนอีกครับเราเก็บไปหมดตีแล้วตอนนี้เหลือสี่โอ้โหสี่ที่เรานี่เลยฮะจะยังไงครับผมสีผมสีผมจะยังไงครับเหมือนจะมาครับจะมาไหมเหมือนจะมาเหมือนจะมาครับเหมือนจะมาครับมานะฮะสีผมมานะฮะโอ้โหแบบนูเนียกันมากครับนูเนียกันมากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับโอ้โหหมดตี้ครับโอ้โหหมดแล้วผม